เพื่อนๆรู้สึกว่าบริเวณของลิลีน่ามันดูเล็กๆดูไม่ค่อยแรงอยู่หรือเปล่าครับมันจะทำให้ใหญ่ขึ้นในสักแค่โอ้ยดูดิโอ้ยไอ้ไอ้แฮนั้นโอ้ยบังโจ้มาเพื่อนๆรู้สึกว่าโซ่ของแกร็กมันสั้นๆเดินไกลไม่ค่อยถึงอยู่หรือเปล่าครับปรับให้ดึงไกลขึ้นได้ครับโอ้ยดูดิโอ้ยไกลหรือเพื่อนๆกำลังรู้สึกเบื่อกับการเล่นดูเด็ดแล้วยิงปีสกอร์ใครไม่ได้ตายไม่ตายเลยทำให้ยิงพร้อมกันสามารถสังหารได้ง่ายได้ครับนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถกดกิจจำกัดด้วยการโจมตี3ครั้งติดต่อกันหรือว่าจะปาระเบิดด้วยอัลติเมทสกิลของกี้3ครั้งติดต่อกันก็ทำได้หมดครับและถ้าเพื่อนๆยังไม่พอใจยังมีอีก6โหมดบันเทิงสุดมันที่ให้เล่นโอเวอร์ด้วยอย่างไร้ขีดจำกัดโดยแต่ละโหมดจะมีจุดเด่นแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูครับโดยผมขอเริ่มจากโหมด Crazy Skill โหมดที่ทุกฮีโร่จะรับการบัฟความสามารถใหม่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเสือ9ตัวของอารามสายบาร์ช็อต20เส้นของทูเลนเฮลิคอปเตอร์เดินได้ของมอร์ทอนหรือว่าจะเป็นการฉีดอัลติเมท3เส้นของทาเดียแบบไหนก็โคตรโหดโคตรโกครับคุยน่าเลยนะขอมาต่อที่โหมด Double Ultimate Skill โหมดที่เพื่อนสามารถเลือก Ultimate Skill อีกฮีโร่มาคอมโบ2 Ultimate Skill พร้อมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Ultimate Skill ยิงกระสุนของกาลีพร้อมกับ Ultimate Skill จับล็อกของอเลสเตอร์ใช้ได้ครับหรือว่าใช้ Ultimate Skill ฝนดาวโตของคริกซี่พร้อมกับ Ultimate Skill ชกมาของรัดก็ใช้ได้หมดครับไร้กันขอต่อที่โหมด Multiple Cast โหมดที่ทุกฮีโร่จะมีโอกาสใช้สกิล2ครั้งติดต่อกันหรือว่าใช้สกิล3ครั้งติดต่อกันแบบนี้ก็ได้หมดครับโดยทุกฮีโร่สามารถทำคูณ2คูณ3ไปทุกสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาสามครั้งติดต่อกันของมาลอดทำได้ครับการยกร้อย3ครั้งติดต่อกันของคริกซี่ทำได้ครับหรือว่าจะเป็นการคอมโบปล่อยสกิลติดต่อกันของวีน่าแบบไหนก็ทำได้หมดนะครับที่นี่มันหลายใจมากเลยนะของต่อที่ My Matter Mode ครับโหมดที่ทุกฮีโร่เกิดมาจะเวล15พร้อมของฟูลครบทุกชิ้นนอกจากนี้ฮีโร่แต่ละตัวยังได้รับสกิลกดใช้สุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแครี่จะโจมตีไกลขึ้น 50% เป็นเวลา5วินาทีครับไปต่อที่ตำแหน่งแทงจะต้านสถานะ3วินาทีพร้อมรับโล 50% ของพลังชื้นสูงสุดครับไปต่อที่ตำแหน่งเมจจะรีสกิลพร้อมให้กดใช้ใบหมดได้ทันทีครับไปต่อที่ตำแหน่งไฟเตอร์เมื่อกดใช้จะเป็นอมตะ3วินาทีครับไปต่อที่ตำแหน่งแอสซัสซินเมื่อกดใช้จะหายตัวเป็นเวลา3วินาทีครับสุดท้ายตำแหน่งซัพพอร์ตเมื่อกดใช้จะเป็นการฮีลหมู่รอบๆตัวครับโดยสำหรับวิธีการเล่นเพื่อนเก็บใหม่ให้ครบ20อันแล้วรอ20วินาทีก็จะนัดได้ง่ายละครับซึ่งถ้าหากตายมันก็ตกหมดในส่วนนี้ระวังกันด้วยนะครับขอต่อที่โคนวอลโหมดโหมดที่ทุกคนในทีมจะต้องเล่นฮีโร่ตัวเดียวกันแล้วมาชิงกันว่าใครคือตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดครับบอกเลยครับว่าโหมดนี้เล่นแล้วเพลย์จอยสุดเลยครับขอต่อที่โหมดแอปิซอลแคชครับโหมดที่ฮีโร่ทั้ง10ตัวต้องมาสู้พร้อมหน้ากันเลนเดียวโดยจะเน้นบวกกันมันๆห้ามกับฐานเลือดน้อยแค่ไหนก็กลับไม่ได้ครับบอกเลยครับว่าจะเซตทีมดีชนะได้ง่ายแน่นอนครับขอต่อที่ฟาสต์โหมดครับโหมดที่ทุกฮีโร่จะได้รับบัฟวิ่งไวขึ้นได้รับโกคูณ2ได้รับ EXP คูณ2คลิปเดินไวขึ้น2เท่าซึ่งรวมไปถึงการเกิดของดาร์คเซียร์ได้ยิงจะเกิดตอน1นาที30วิครับดาร์คเซียร์ล่างที่2ตอน4นาทีครับและก็เซียร์จะเกิดตอน7นาที30วิครับโอ้ยก็ต้องไวเลยดิขอบต่อที่โหมดฮุกวอลครับโหมดที่เราได้รับตะขอเกี่ยวดึงศัตรูมารุมฆ่าโดยจะมีหลายตะขอให้เลือกใช้เลยนะครับเช่นตะขอเลือดสร้างความเสียหาย2เท่าตะขอไฟสร้างความเสียหายเวทพร้อมสโลว์และตะขอขนาดใหญ่ทำให้ดึงโดนได้ง่ายขึ้นครับแล้วเล่นยังไงอะเพียงแค่ทีมเรายืนอยู่บนเขตแดนจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าหากครบ 100% ก็ชนะแล้วครับต้องไปเล่นแต่ละสุดท้ายนี้ทางโตเกมได้ทำการเปิดโหมดบันเทิงให้เล่นยาวๆได้ถึง2เดือนตามที่ผมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับอีกทั้งยังมีจัดอันดับแรงของโหมดบันเทิงโชว์เท่ๆอีกด้วยแล้วมาเล่นโหมดบันเทิงกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย